สบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบกับซ่องเฮาอีกตามเคยเนาะมื้อนี้เฮาขึ้นมาอัปเดตเบิ่งสภาพเนาะท้องฟ้าเป็นภาพมุมสูงอยู่ที่เขตเมืองศรีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ทุกคนมื้อนี้ท้องฟ้าเป็นเมาๆเนาะเป็นเมาๆแบบนี้เลยทุกคนนี่เพราะว่าฝนตกเนาะมาได้หลายเป็นทิศปลายเลยทุกคนหลายเติมมือแล้วแต่ว่ามามื้อนี้มื้อเช้านี่แดดๆนึงเนาะแล้วตะแลงมาก็ฟ้าครึ้มแบบนี้ทุกคนฟ้าครึ้มแดดครึ้มฝนแบบนี้เลยบ่ได้ขึ้นมาถ่ายดนเติบละเป็นเดือนระบบเนาะประมาณ 2-3 ทิศละ3ทิศปลายระบบอันนี้จะเป็นเขตบ้านดงนาโศกเนาะทุกคนเมืองศรีโคตรตะบองมาเบิ่งนี่จะเป็นเขตสังเจียงมาเบิ่งนี่เลียบไปทางเบิ่งนี่ถัดไปก็จะเป็นสนามบินสากลวัดไตด้านลุ่มนี่เขาเจ้าเอารถมาจอดไว้นี่หลายเลยอันนี้จะเป็นสถานีคิวรถไซเนือเก่านะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าย้ายไปพุ่นละย้ายไปเขตบ้านดงนาทองเนาะอยู่ใกล้กับเขตตลาดลาวอซีหนองแตงอยู่ทางนั้นพุ่นขึ้นมาอัปเดตดินฟ้าอากาศให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมบ่ได้ขึ้นมาด้วยเลยดินี่มาทางเบื้องบ้านนะครับเนาะถัดไปก็หนองด้วงถัดไปถัดไปทางนี้ก็จะไปทาง ห้วยหงดงโดกตาลมีไซเนาะจะไปทางนี้ทุกคนทางนี้จะถัดไปก็จะเป็นเขตบึงท่าหลวงเนาะไปทางท่าหลวงไปทางประตูไซจะไปทางนี้ถ้าไปจุดทางเบื้องนี้จะเป็นเขตส่วนเจ้าอนุวงศ์แคมป์ของเนาะทุกคนถ้าลงไปเบื้องนี้ลงไปก็สนามบินบัดไตลงไปคุณก็จะไปทางสีไข่เก้าเลี้ยวลงไปทางนั้นพูดเลยทุกคนเนาะมาทางนี้ก็เขตหนองแตงลงทางนี้ก็ลงไปทางเขตหลัก52ลงไปทางนั้นเนาะไปทางวังเวียงไปทางนั้นพูดเลยทุกคน เข้ามาอัปเดต4ทิศให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมเลยเนาะถ้าเทียบใส่แผนผังแผนที่ประเทศลาวเฮาเนาะถ้าเฮาเทียบใส่ก็ลงไปทางนี้ก็ลงไปก็บริคำไซคำม่วนท่าแขกสวรรค์นครเขตเนาะแล้วก็สวรรค์นครเขตแล้วถัดไปก็จะแม่นแม่นหยังอัตปือบ่ทุกคนอัตปือใต้สุดเนาะสารวันเสกองก่อนแล้วจึงสวรรค์นครเขตแล้วก็สีกองเนาะทุกคนสีกองแล้วก็จึงสวรรค์นครโอ้ยผิดลงๆละสารวันแล้วจึงอัตปือขึ้นไปทางเบื้องนี้ก็จะเป็นเชียงขวงเนาะซ้ำเหนือขึ้นไปทางนี้ทุกคนพงศรีเนาะไปทางนี้บ่อแก้วไปทางนี้ประมาณนี้เลยทุกคนไปทางนี้ก็จะเป็นแข่งเวียงจันทน์เนาะวังเวียงไปทางนี้อัปเดตให้ทุกท่านได้เบิ่งเป็น4ทิศเลยไปทางทิศนี้เนาะทิศนี้ติดกับประเทศเฮาก็จะเป็นประเทศไทยจะอยู่เบื้องนี้ทุกคนเนาะประเทศไทยถัดออกไปก็จะเป็นเวียดนามเนาะเวียดนามจะอยู่ส่วนเบื้องทิศตะวันออกของประเทศลาวเฮาเราไปทางเบื้องนี้เนาะก็จะเป็นจีนเนาะทิศตะวันออกเชียงเหนือทางนี้จีนประมาณนี้เลยทุกคนอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมยาวๆกว้างๆออกไปอีกแล้วนะทุกคนเนาะอัปเดตไปประมาณนี้ให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมบางเทื่อผู้เพิ่นมีความรู้หลายกว่าเฮาก็ยังมีอยู่เนาะแต่ถ้าเฮาเว้ามันยังผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยธรรมดาท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอันนี้ก็เฮาเว้าเฮาบรรยายไปก็เป็นความรู้ความเข้าใจของเฮาเนาะเป็นความรู้ที่เฮามีอยู่เล็กๆน้อยๆทุกคนเฮาก็ถ่ายทอดออกมาให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมได้รู้นำกันเนาะถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะท่านผู้ชมสามารถตำหนิติชมประกอบส่วนความคิดความเห็นมาเนาะเพื่อเรียกเปลี่ยนความรู้บทเรียนถอดนำกันนะทุกคนประมาณนี้แหละนี่มาทางเบื้องนี้จะเป็นถนนอาเซียนเคยมาถ่ายเรื่อยๆทุกคนถ่ายทุกท่านได้เบิ่งตลอดแต่มื้อนี้เฮาก็มาถ่ายอีกบ่ได้ขึ้นมาโดนเติบเลยอยู่ด้านลุ่มนี้จะเป็นศูนย์บริการหลังการขายของบริษัทโกลาวนะทุกคนอยู่จุดนี้เนาะจะตั้งอยู่ถนนอาเซียนT2หลายเบื้องนั้นจะเป็นโซนส้มแปงเบื้องนี้จะเป็นโซนขายรถเคยเข้าไปเนาะดินฟ้าอากาศประมาณนี้เลยทุกคนฟ้าเมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เอา
ไปบนนี้เป็นเขตตังเจียงเนาะเขตเศรษฐกิจของคนจีนที่มาลงทุนในลาวเฮาหลากหลายเลยคนลาวเฮาก็มีเนาะแต่ว่าบ่หลายเท่าคนจีนทุกคนคนจีนหลายกว่าคนลาวเก็บคนแล้วว่ะอ้อยขึ้นมาอัปเดตให้ท่านได้เบิ่งได้ชมกันสิประมาณนี้เนาะเอาขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเฮามาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิ่งเป็นมื้อนี้เนาะเอาไว้โอกาสหน้าทุกคนผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยทุกคนในคลิปนี้เนาะแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปทุกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามทุกช่องของเราทุกคนด้านล่างเนาะกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนำทุกคนเพื่อจะบ่พลาดในการลงคลิปครั้งต่อไปเนาะเอาแล้วพบกันใหม่ทุกคนสวัสดี